กลับเข้าไปเห็นการตีความที่เคยทำให้ชีวิตของเรามีปัญหาทำให้ชีวิตของเราไม่ราบรื่นกลับเข้าไปเห็นใหม่มองมุมใหม่ตีความเลือกเล่นเลือกพูดเลือกเห็นภาพในหัวเลือกพูดกับตัวเองในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราเพราะชีวิตของเราเลือกได้ว่าเราจะเล่นแผ่น DVD อะไรในหัวเราเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับชีวิตผู้คนเป็นประโยชน์กับชีวิตของคนที่เรารักและก็เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเองที่ตอนที่มาเจอคอร์สเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวอ่ะชีวิตมันทำไมมันมีอุปสรรคอ่ะแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกมากเครียดมากวันหนึ่งอารมณ์ขึ้นลงแบบเป็นร้อยรอบอะค่ะแบบโมโหลูกรู้สึกผิดแล้วก็ทำดีกับลูกเพื่อชดเชยแล้วก็โมโหลูกรู้สึกผิดอย่างเงี้ยค่ะจนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยชีวิตตัวเองเป็นอย่างนี้ต่อไปเราอาจจะแบบเป็นโรคประสาทเราจะแย่ความรู้สึกบางอย่างที่ขึ้นมาเป็นความอึดอัดนี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเดี๋ยวค่อยๆถอยย้อนกลับไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือเห็นตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ6 ขวบผมเปียสองข้างโดนตีมาจนรู้สึกเจ็บระบมไปแล้วอะเจ็บระบมไปทั่วตัวแล้วกำลังวิ่งไม่คิดชีวิตเลยหนีลงบันไดมาแล้วก็มีเสียงคุณแม่ถือไม้เรียวตามมาแบบไล่ล่ามากเลยอะแล้วเราก็เหมือนคนเอาชีวิตรอดอะตะกุยตะกายหนีจนลงมาถึงชั้นล่างจนถึงประตูจนตอกจนไม่มีที่จะหนีแล้วกลัวมากว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราต่อไปแล้วคุณแม่ก็บอกให้ถอดเสื้อผ้าออกเพราะว่าจะไปตีต่อนอกบ้านเปิดประตูไปตีต่อนอกบ้านตอนนั้นก็กลัวมากอะค่ะก็ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีทางสู้เลยเป็นคือมันไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นไม่มีทางออกเลยถอดเสื้อผ้าออกแต่ว่าก็นั่งลงไปบอกแม่ว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูเลยหนูยอมทุกอย่างแล้วมันชัดมากอะคือเราไม่ได้เข้าไปเห็นภาพเราเข้าไปเป็นเด็กคนนั้นในเหตุการณ์นั้นเลยเหมียวที่เป็นผู้ใหญ่เอาความกล้าหาญเดินเข้าไปบอกเด็กคนนั้นใส่เสื้อผ้าให้เขาก็เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างดึงตัวเราออกมาจากเด็กคนนั้นค่ะมาเป็นเราแล้วพี่อ้อยก็ให้ไปกอดเด็กคนนั้นใส่เสื้อผ้าให้เขาบอกเขาว่ามันโอเคเราก็ได้ทำทุกอย่างอะค่ะแล้วก็เด็กเขาก็ทำให้เราเห็นว่าเขาโอเคมากจนเขาสามารถบอกเราได้ว่าเราไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเขาโอเคแล้วให้เด็กคนนั้นตอบเหมียวออกมาในขณะที่เหมียวกอดเขาว่าเด็กคนนั้นเขาอยากบอกอะไรเหมียวผมไม่กล้าอยู่แล้วผมไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วมันโอเคหนูโอเคหนูรู้ไหมว่ามันสำคัญแค่ไหนที่หนูจะโอเคเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อหนูโตขึ้นเป็นผู้เหมียวหนูมีลูกด้วยการที่หนูโอเคหนูจะไม่ต้องส่งต่อความรู้สึกที่หนูเคยกลัวให้กับลูกของหนูต่อไปพอหลังจากนั้นพี่อ้อยก็ให้พี่สลับโหมดจากการที่ตอนแรกเราเป็นเด็กนั่นอยู่ใช่ไหมคะให้เราออกมาเป็นตัวเราแล้วพี่อ้อยก็ให้พี่สลับโหมดไปเป็นแม่แล้วก็ถามว่าถ้าแม่อยากบอกอะไรกับเราอะค่ะแล้วพี่รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวพี่อะแต่เป็นแม่ที่พูดออกมาปากเขาขยับร้องไห้ไม่น้อยกว่าเราสั่นกลัวไม่น้อยกว่าเราแม่ขอโทษจริงๆลูกคือแม่ยอมผิดสักนิดเดียวแล้วสิ่งที่แม่ทำในวันนี้มันจะกระทบลูกใจของแม่จะเป็นโจรเรื่องเท่านี้มัน ความรู้สึกตอนนั้นพี่เหมือนเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเข้าใจเหตุการณ์นี้พี่ไม่มีความแค้นไม่มีข้อสงสัยไม่มีอารมณ์โกรธอะไรตกค้างเหลืออยู่เลยพี่รู้สึกว่าบางครั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ผลมันจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้ว่าอะไรทำให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ทุกคนไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันเหมือนกับทุกอย่างมันคลี่คลายอะค่ะปัญหามันตอบโจทย์หมดเลยพี่กลับไปเข้าใจหมดเลยว่าชีวิตที่พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักแต่มันลุ่มๆดอนๆมาเนี่ยพฤติกรรมที่มันทำให้เราเจอชีวิตที่ลุ่มๆดอนๆเนี่ยลึกๆแล้วมันมีสาเหตุมันจากจิตใต้สำนึกที่เราไม่ได้ไปเคลียร์มันนะแม่คะมันโอเคแล้วมันดีที่สุดแล้วที่แม่จะทำได้ในตอนนั้นเมียวด้วยหัวใจของเมียวที่ได้เป็นแม่เองในตอนนี้เมียวรู้ว่าแม่คงทรมานมากที่ต้องทำอย่างนั้นกับลูกของตัวเองเมียวให้อภัยแม่ให้อภัยแม่ที่ทำอย่างนั้นกับเมียวให้อภัยแม่ให้อภัยตัวเองที่ทำกับแม่ที่แค้นแม่ที่เกลียดแม่แต่วันนี้เราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเข้าใจแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีกับเรามันดีกับเราพี่อะเป็นคนที่ไม่เคยคิดอยากจะมีลูกค่ะพอพี่มีลูกเองอะพี่ก็ส่งต่อสิ่งที่พี่ไม่คิดจะทำอะไปให้เขาแล้วพอผ่านเหตุการณ์นี้พี่เข้าใจเลยว่าลึกๆแล้วอะพี่เก็บความแค้นของการเป็นเหยื่อของการโดนไล่ล่าของการไม่มีทางสู้แล้วต้องรู้สึกเจ็บปวดขนาดนั้นไว้ในใจรอที่จะทำกับใครสักคนซึ่งเขาไม่มีทางสู้แล้วเขาจะทำได้แค่เล่นบทได้แค่เป็นเหยื่อเหมือนเราซึ่งก็คือลูกพี่อ่ะพี่ไม่ได้ทำเขาด้วยกิริยาอาการเดียวกันแต่พี่ใช้คำพูดที่มันทำร้ายความรู้สึกเขาได้ไม่แพ้กันทำให้เขารู้สึกจนตรอกได้แบบที่พี่รู้สึกสิ่งที่เราได้เสียสละสิ่งที่เหมียวตัวน้อยคุณแม่ที่เหมียวตัวโตและลูกของเหมียวได้เสียสละทำประโยชน์ให้ยิ่งใหญ่กับคนมากมายนับไม่ถ้วนซึมซับความรู้สึกเป็นสุขอันนี้ยิ้มออกมาอย่างกว้างที่สุดเห็นรอยยิ้มของลูกบรรลุตาขึ้นมาได้ค่ะเหมียวแล้วเห็นโลกใหม่เห็นโลกใหม่เลยมีความสุขแล้วลูกขึ้นมานั่งตบยิ้มให้เพื่อนๆของเราให้ทุกคนได้มีส่วนให้ทุกคนได้มีส่วนในการให้อภัยแม่ของตัวเองให้ทุกคนได้มีส่วนในการให้อภัยตัวเองให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ลงตากับพ่อแม่ของเราตั้งแต่เด็กอ่ะพี่เป็นคนที่ไม่เคยจะปล่อยให้ตัวเองทำอะไรให้มันเสร็จอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างพี่อยากจะเรียนเปียโนพี่ไปขอคุณพ่อเรียนเปียโนพอคุณพ่อให้เรียนไปได้สักพักหนึ่งทั้งที่มันไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรเลยเรียนต่อไปมันก็อาจจะดีอะไรเงี้ยแต่พี่กลัวผลลัพธ์กลัวตอนจบของมันนะแล้วพี่ก็ไม่กล้าทำให้มันเสร็จสักเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอันนี้คือตัวอย่างนะคะเรื่องเปียโนแต่มันมีหลายอย่างมากที่พี่ก็จะเป็นคนครึ่งกลางมาตลอดชีวิตน่ะอยากทำอะไรก็คาไว้อย่างเงี้ยพอผ่านเหตุการณ์เนี้ยพี่รู้เลยว่าพี่กลัวผลลัพธ์เพราะพี่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นพี่ทำอะไรผิดแต่พี่โดนลงโทษขนาดนั้นมันทำให้พี่ไม่กล้าแม้แต่จะเสี่ยงผลลัพธ์มันอาจจะออกมาดีแต่พี่คิดว่าถ้ามันดีพี่ได้แค่เสมอตัวแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยพี่ปางตายนั่นคืออุปสรรคใหญ่มากในชีวิตพี่ที่มันครึ่งกลางมาตลอดชีวิตนะคะหรืออย่างปัญหาความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนพี่น้องใครก็ตามอะค่ะเราไม่เคยไว้ใจเขาจริงๆเราไม่เคยไว้ใจความรักว่ามันจะมีเราไม่เคยเชื่อใจอะคนที่เข้ามาว่าเขาจะรักเราจริงเพราะเรารู้สึกว่าคนที่เราจะเชื่อได้มากที่สุดอะเขายังทำกับเราขนาดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครเข้ามาก็ตามถึงเขาจะดีกับเราหรือรักเรามากแค่ไหนอะเรามีจุดที่เราเหมือนกับเรารอจับผิดเขาอยู่แล้วอะวันไหนล่ะที่เธอทำให้ฉันเสียใจวันไหนล่ะที่เธอจะหักหลังฉันคือ แล้วพี่ก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะรุ่มๆดอนๆมาตลอดความเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไปตลอดกาลมันมหัศจรรย์มากอะค่ะคือเมื่อก่อนเวลาเรามีปัญหาในชีวิตน่ะเราจะชอบคิดว่าเราอยากให้โลกเปลี่ยนใช่ไหมคะสมมุติเรามีปัญหากับสามีเราก็จะคิดว่าถ้าสามีเข้าใจเรามากกว่านี้นิดนึงหรือสามีมีเวลาให้เรามากกว่านี้นิดนึงปัญหานี้มันจะไม่เกิดเลยชีวิตเราจะดีกว่านี้จะมีความสุขกว่านี้แต่ตอนนี้ค่ะพี่บรรลุแล้วว่าโลกมันไม่เปลี่ยนพี่เข้าไปเจอเข้าไปเคลียร์เข้าไปเติมรูโพรงในหัวใจเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่รู้สึกพี่เคลียร์ทุกอย่างแล้วแต่วันที่พี่ตื่นมาโลกก็ยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่พี่รับรู้ได้เลยก็คือการดำเนินชีวิตของพี่ในโลกใบนี้ต่างหากที่มันจะไม่มีวันเหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงมีคนมากมายที่รู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าสลับกับการโมโหและอารมณ์รุนแรงเราจะพบเห็นว่ามีคนเยอะเลยที่ในขณะหนึ่งในวันหนึ่งเขาซึมเศร้าหมดแรงหมดพลังแล้วก็รู้สึกหดหู่ลงไปเรื่อยๆพออีกวันหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นโมโหรุนแรงโกรธรุนแรงตื่นเต้นหวาดกลัวรุนแรงหรือร้องไห้โวยวายเวลาที่คนเป็นอย่างนั้นเนี่ยจุดเบื้องต้นพื้นฐานเราจะพบว่าเขามักจะหนีจากสิ่งที่เขาควรทำในชีวิตไม่ได้ลงมือทำสิ่งที่ตัวเองควรทำก็จะโมโหสลับกับหมดพลังแต่รากของมันเนี่ยมีมายาวนานก่อนหน้านั้นตอนนั้นเริ่มตอนอายุ15ค่ะจะเริ่มได้โรคย้ำคิดย้ำทำก่อนคือหนูเนี่ยจะเป็นย้ำคิดในหัวมันจะมีความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดมันจะผุบเข้ามาในหัวแล้วก็ทำให้เราไม่สบายใจยกตัวอย่างเวลาเห็นพระเดินผ่านเราก็จะคิดคำด่าพระสิ่งที่ทำในตอนนั้นก็คือจะต้องหาความคิดในการที่คิดกลับให้เราสบายใจขึ้นเช่นอาจจะบอกว่าหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นหรือว่านั่งสวดมนต์แบบให้อภัยด้วยเราไม่ได้ตั้งใจคิดเรากลับไปเห็นในภาพนั้นว่ามีพระองค์หนึ่งนั่งอยู่ที่ข้างหน้าแล้วแต่งตัวสวดเสียงดังรู้สึกกลัวพระตั้งแต่อายุ1 เดือนแล้วเพราะว่าไม่มีผู้ใหญ่กอดเราไว้ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยกับคนที่แต่งตัวใหม่ๆมาพูดเสียงดังอยู่ตรงหน้าโรคซึมเศร้าเราก็จะแบบเหมือนร้องไห้ไม่มีเหตุผลไม่อยากตื่นอยากหลับตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเราหลับเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องคิดเนี่ยค่ะก็จะทานยานอนหลับร้องไห้ตลอดเก็บตัวเศร้าคือโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยนะคะย้ำทำคือการที่เราต้องไปเช็คประตูหลายๆรอบว่าเราล็อกหรือยังหรือว่าล้างมือบ่อยๆทั้งหมดเนี้ยมันแสดงถึงว่าตัวคนที่เป็นน่ะต้องการจะมีภาวะที่รู้สึกว่าฉันควบคุมสถานการณ์ได้หนึ่งในหลายๆกรณีที่เป็นทั้งซึมเศร้าแล้วก็มีความรู้สึกมีความทุกข์เหวี่ยงไปมาระหว่าง2 ขั้วทันทีที่เขาถูกพาย้อนกลับไปในความผ่อนคลายคลื่นสมองผ่อนคลายลงภาพหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาลืมไปนานมากแล้วคือตอนที่เขาเป็นเด็กตัวเล็กนิดเดียวแล้วคุณพ่อเนี่ยกำลังจะเดินออกไปจากบ้านคือตอนที่พาลงไปเนี่ยจะเห็นตอนที่คุณพ่อกำลังจะเดินออกจากประตูแล้วมีผู้ใหญ่คนหนึ่งมากอดเราไว้แบบนี้แล้วคือสิ่งที่ต้องการคือต้องการจะไปกอดพ่อคือเราเหมือนต้องการจะให้พ่อแม่เราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในการที่หนูไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในวันนั้นน่ะมันฝังในจิตใจเราเพราะเราอยากช่วยแล้วเราช่วยไม่ได้โตขึ้นมันก็เลยเกิดมันก็เลยเหมือนดิบมันพัฒนาขึ้นในใจเราจนมันกลายเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำให้เห็นค่ะเวลาที่เราไม่ได้ให้อภัยตัวเราเองจากในตอนเด็กๆความรู้สึกที่ไม่ให้อภัยตัวเองเนี่ยจะฝังอยู่ในตัวของเราแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ลงมือทำสิ่งที่เราควรทำให้คนคนหนึ่งสามารถกลายเป็นคนที่ซึมเศร้าหมดแรงหมดพลังมีความทุกข์ได้ง่ายแล้วก็มีความสุขได้ยาก น้าอ้อยก็เลยเหมือนพากลับไปดูแล้วหนูก็บอกว่าหนูเห็นพ่อถือเบียร์กลับบ้านแล้วก็บอกว่าแบบทำไมคุณพ่อแบบขี้แพ้ขนาดนี้ทำไมแบบไม่คิดจะสู้เพื่อครอบครัวเลยหรออะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บน้าอ้อยก็พาไปเห็นตอนที่คุณพ่อรักเราตอนที่เหตุการณ์ไม่ดีในครอบครัวยังไม่เกิดแล้วก็ไปเห็นคุณพ่อรักเราอุ้มเราแล้วก็ป้อนขนมเราวาดรูปกับเราอย่างเงี้ยค่ะสายตาที่เขามองมือที่เขาจับมือที่เขาอุ้มเนี่ยมันทำให้เรากลับไปเข้าใจว่าคุณพ่อเขารักเรามากแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยไม่มีความแข็งแรงมากพอในตัวของคุณพ่อเองจึงเลือกแก้ปัญหาในวิธีที่ผิดคือการไปพึ่งแอลกอฮอล์ทำให้ทุกอย่างแย่ลงพอเราเข้าไปเข้าใจคุณพ่อณจุดนั้นนะคะก็คือให้อภัยคุณพ่อแล้วก็สามารถให้อภัยตัวเองได้คือเรากล้าหาญมากที่อยากจะช่วยครอบครัวเราในวันนั้นแต่การที่เราช่วยไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ดีมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทำดีที่สุดแล้วเราก็ทำดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูกคนบางคนรั้งเอาไว้ไม่ได้เดินไปช่วยพ่อไม่ได้เดินไปทำหน้าที่ของตัวเองแค่ความรู้สึกเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยมันฝังเป็นร่องรอยอยู่ในใจของเขาทำให้ตลอดมามีความรู้สึกผิดเล็กๆมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองควรทำและทำให้เกิดผลยาวนานต่อเนื่องในชีวิตทันทีที่เขาย้อนกลับไปยืนดูในอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนคนคนหนึ่งที่ยืนมองอยู่ห่างๆเขากลับเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะในตอนนั้นไม่ว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นจะทำยังไงก็ตามเขาไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วเด็กตัวน้อยคนนั้นได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดที่เด็กคนหนึ่งควรจะทำแล้วเมื่อเขาเข้าใจเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนรู้ว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ตัวเองควรทำมันปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระมันหยุดอาการซึมเศร้ามันหยุดอาการเป็นทุกข์ทุรนทุรายมันหยุดอาการร้องไห้ทำให้เขามีความรู้สึกเลยว่าเขาสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้กำหนดสิ่งที่เขาคิดในหัวรับผิดชอบกับชีวิตตัวเองแน่นอนว่าภาพร้ายๆมันก็ยังย้อนกลับมาแต่เด็กคนนั้นเนี่ยรู้วิธีที่จะปิดสวิตช์เวลาที่คิดภาพลบแล้วเลือกที่จะคิดภาพบวกที่เป็นพลังกับชีวิตตัวเองได้แทนค่ะเมื่อไหร่ที่เราไม่มีศรัทธาในตัวของเราเองแล้วไปวิ่งตามความรักวิ่งตามความสำเร็จสิ่งต่างๆที่เราต้องการก็จะวิ่งหนีจากเราไปทุกข์มากค่ะไม่ได้ต่างกับคนอื่นเลยค่ะทุกข์มากๆก็ขนาดแบบว่าที่ไม่กินข้าวได้7วันเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วหน้าที่ของเราคือยืนปักเท้าบนพื้นให้มั่นคงรู้ให้ชัดว่าเราเป็นใครมีสิ่งที่ดียังไงในตัวของเราเองนี้มีศรัทธาตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคิดทำแล้วก็เป็นอย่างแท้จริงแม้กระทั่งในเวลาที่คนอื่นไม่เห็นเราคิดอะไรเราเป็นยังไงความศรัทธาในตัวเองเกิดจากสิ่งที่เราเป็นอย่างแท้จริงทันทีที่เรามีศรัทธาในตัวเองเราถึงจะสามารถศรัทธาในงานที่เรารักในคนที่เรารักได้เพราะคนคนหนึ่งไม่สามารถที่จะให้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเราให้ได้ในสิ่งที่เรามีมันก่อนเท่านั้นข้างในเราอะค่ะที่เรามีความสุขอะค่ะมันทำให้เขารับรู้ได้เขารับรู้ได้จนวันนี้ถามพี่ลุงว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับพี่ลุงมันเหมือนเรื่องตลกอ่ะก็กลับมาไงเขาก็กลับมาไงแล้วก็กลับมาแล้วใจพี่ลุงรู้สึกอะไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะเดินไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ลุงมีความสุขมากๆใครที่ตัดสินใจอยู่ในชีวิตพี่ลุงเป็นคนโชคดีเขาโชคดีมากๆที่เขาได้อยู่กับพี่ลุงใครที่ตัดสินใจเดินออกไปจากชีวิตพี่ลุงไม่ได้เป็นอะไรเลยมีเด็กคนหนึ่งเขารักพ่ออยากเล่นกับพ่อของเขาแต่พ่อของเขาไม่ยอมเล่นด้วยแล้วเวลาที่พ่อโมโหขึ้นมาพ่อก็ตีลูกเนี่ยมีความเครียดจนกระทั่งรู้สึกไม่อยากเล่นกับเพื่อนไปที่โรงเรียนก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าจนกระทั่งเพื่อนไม่ยอมเล่นด้วยครูบอกว่ามีปัญหาขาดจินตนาการไม่สามารถเรียนหนังสือได้ทันทีที่เด็กคนนั้นเนี่ยถูกพากลับไปแล้วไปเห็นเหมือนคนนอกที่ยืนมองพ่ออยู่มีบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ใหญ่บางคนทำแล้วเขาทำไม่ถูกทำให้หนูอึดอัดท ทำให้หนูรู้สึกคันขึ้นมาในตอนนี้เห็นตัวเองเหมือนเราถอยออกมาเป็นอีกคนหนึ่งเราไม่ได้เป็นเด็กที่กำลังถูกทำแบบนั้นแล้วเราเป็นแค่คนดูตอนนี้น้าอ้อยจับมือกับลูกแล้วก็เป็นคนดูอยู่ห่างๆในขณะที่พ่อกำลังว่าเขาเด็กคนนั้นน่ะมองทะลุไปในหัวใจของพ่อว่าพ่อทำแบบนั้นพูดไม่ดีหรือตีเขาเพราะว่าในหัวใจของพ่อมีเด็กตัวเล็กๆที่ว้าเหวแล้วก็หวาดกลัวคุณปู่คุณย่าไม่เคยดูแลพ่อคุณปู่ไปมีเมียน้อยคุณย่ามัวสงสารตัวเองคุณปู่กลับมาบ้านโมโหก็ตีพ่อเป็นเด็กตัวเล็กที่ไม่มีความสามารถที่จะรักใครได้เพราะพ่อไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักตอนนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีครับน้าอ้อยอยากให้หนูนึกถึงคนที่หนูรักที่เขาอาจจะทำไม่ดีบางอย่างที่ทำให้หนูรู้สึกไม่ชอบแล้วลูกจะยกโทษให้เขาด้วยการบอกเขาว่าอะไรครับบอกเขาว่าไม่เป็นไรครับเรายกโทษให้เก่งมากครับทันทีที่หนูน้อยคนนั้นเนี่ยเห็นเด็กตัวเล็กที่เป็นแผลในพ่อของตัวเองหนูน้อยเลิกที่จะเป็นเหยื่อหนูน้อยเลิกที่จะเป็นผู้ถูกกระทำกลายมาเป็นผู้เลือกที่จะรับผิดชอบกับชีวิตตัวเองหนูน้อยเดินไปบอกพ่อให้ความอบอุ่นกับพ่อเดินไปบอกแม่ว่าให้หยุดทำตัวเป็นพรมเช็ดเท้าให้พ่อเหยียบย่ำทันทีที่เราลุกขึ้นมาเลือกชีวิตตัวเองรับผิดชอบกับความสุขความทุกข์ของชีวิตเราเองเราจะรู้สึกมีอำนาจเวลาที่คนแต่ละคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจตัวเล็กลงไปทุกวันมีความสุขหรือมีความทุกข์ขึ้นอยู่กับการกระทำของคนอื่นเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยเรายกความรับผิดชอบต่อชีวิตเราไปไว้ที่คนอื่นเราหวังว่าคนบางคนจะมาทำให้เรามีความสุขเราหวังว่าคนบางคนจะมาทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดแบบนั้นเขาจะลงมือทำให้เราเจ็บปวดอย่างที่สุดเพราะโลกต้องการที่จะให้เราเติบโตมีชีวิตที่ดีที่สุดโลกก็จะส่งบทเรียนมาให้เพื่อให้เราลุกขึ้นมายืนอย่างมีพลังที่สุดเราทุกคนเกิดมาพร้อมศักยภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตัวเองมีความสามารถที่จะมีความสุขประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีความสามารถที่จะรักและเป็นที่รักเหมือนดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองเราทุกคนมีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในตัวของเราเองลองนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเราวิ่งไปในชีวิตด้วยหัวใจของเด็กที่กล้าหาญทุกอย่างคือการเรียนรู้คือความสุขเราเรียนรู้โดยเราเรียกว่าเป็นการเล่นเล่นสนุกจนลืมวันลืมคืนทุกอย่างคือความท้าทายปราสาททรายล้มของเล่นพังล้มลงก็ลุกขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ได้สวยงามกว่าเดิมได้ไปเห็นตัวเองอยู่กับแม่นะครับแม่ทำข้าวไข่ลวกให้กินซึ่งมันเป็นวินาทีที่มีความสุขมากนะครับแบบผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับได้ไปเห็นว่าแม่ได้พาผมไปที่เที่ยวต่างๆแล้วเราได้แบบมีโอกาสที่จะกอดแม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปตามมหาที่ต่างๆเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกจริงแต่รู้สึกดีมากนะครับมันรู้สึกว่าชีวิตเราแบบมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักอีกครั้งหนึ่งครับก็แบบก็เห็นตัวเองเพราะว่าที่บ้านลูก10คนเราคนที่9ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่ช่วงโมเมนต์หนึ่งที่เราได้อยู่กับเขาเนี่ยเราเด็กมากอย่างเงี้ยแล้วบ้านเราเนี่ยคืออยู่ในเมืองแล้วเหมือนกับคุณพ่อแม่พาเราไปแบบไปเยี่ยมญาติที่อยู่ชานเมืองแล้วเป็นกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กลับไปภาพนั้นเหมือนกับแบบเหมือนถ้าเป็นฉายหนังอะมันเหมือนกลับไปโมเมนต์ที่แบบได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นตัวเองอยู่แล้วว่าอ้อมอกของพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เราก็กอดพ่อแล้วก็แม่กอดเราในบนมอเตอร์ไซค์คันนั้นอย่างเงี้ยเราจำได้ว่าเด็กคนหนึ่งที่ใส่รองเท้าที่เรารักที่สุดในชีวิตอะค่ะแบบเป็นรองเท้าแก้วเราเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นซินเดอเรลล่าใช่ไหมคะแล้วเรานั่งอยู่ระหว่างพ่อกับแม่แล้วตอนที่เรารับรู้ได้ว่ารองเท้ามันตกอะค่ะ คือเราไม่กล้าแม้กระทั่งจะบอกพ่อว่าพ่อหยุดรถนะรองเท้าหนูตกนะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับช่างมันเถอะแบบเหมือนกับแบบมันไม่มีอะไรทดแทนความสุขตอนนี้ที่เราอยากจะเก็บมันเอาไว้นานแสนนานมีคนมากมายตั้งแต่เราเติบโตขึ้นมาตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีความสุขที่สุดที่ทำทุกอย่างโดยที่คิดถึงความสุขของเราก่อนที่เห็นเราเป็นความหมายเป็นแสงสว่างของชีวิตเขามีเรื่องมากมายที่คนสามารถจะคิดแล้วทำให้ตัวเองท้อแต่ก็มีเรื่องมากมายที่สามารถเลือกที่จะคิดแล้วทำให้เรามีพลังใช้สิ่งที่ดีคนที่ดีเรื่องดีๆในชีวิตของเราที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตเราความสุขในวัยเด็กที่ลืมไปนานแล้วครับมันกลับมาอีกความรู้สึกที่แบบว่าอาหารที่แม่เคยทำให้นี่มันอร่อยแค่ไหนจนตอนเราปัจจุบันเราลืมมันออกไปแล้วแต่ว่ามันกลับมาอีกมันเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันมากทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านให้เราเนี่ยมันหล่อหลอมเป็นตัวเราทำให้เราอยากจะให้คนอื่นได้อีกครับแล้วรสชาติของมันยังติดอยู่ที่ตัวอยู่เลยทั้งที่ลืมมันไปแล้วรายละเอียดดีเทลต่างๆมันเข้ามาทำให้รู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขได้ขนาดนี้นี่เหรอมีความสุขรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องรู้สึกอะไรแล้วคือตอนนั้นแค่ช่วงเวลานั้นก็ที่มันลืมแล้วมันกลับมาครับจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่มันลึกกว่าคำพูดทั่วๆไปที่บอกว่าเรารักแม่เราจะต้องปฏิบัติดีๆกับแม่ใครๆก็พูดได้แต่ความรู้สึกที่เรารู้สึกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มในใจนอกเหนือจากว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเราต้องกลับไปปฏิบัติตัวให้ดีกับแม่นะคะแต่ว่านั่นมันจะทำให้เรามีความมั่นใจมีความรักมีความเข้มแข็งคือมีทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราเนี่ยที่เรายืนได้ทุกวันเนี่ยตัวเพราะแม่จริงๆแล้วความสุขก็คือสิ่งที่มีอยู่ข้างในใจของเราอยู่ตลอดเวลามันคือความอบอุ่นมันคืออ้อมกอดของแม่ที่กอดเรามาตั้งแต่เด็กอะฮะผมนึกถึงท่านตลอดเวลาที่ผมนึกถึงความสุขนั้นทุกๆคนมีความสุขนั้นอยู่กับตัวแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนครับนึกถึงตอนที่เรายิ้มตอนที่เรามีความสุขคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยทำได้ตอนที่เรามีความสุขทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จทำให้คนบางคนมีรอยยิ้มมีความรักเป็นที่รักของใครบางคนตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเคลื่อนไหวยังไงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับเราในขณะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้เราม้วนตัวไปเหนือสิ่งที่เราเคยทำไปเหนือสัญชาตญาณเดิมๆของเราดึงด้านที่ดีที่สุดของเราออกมาแล้วลงมือทำแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะก้าวกระโดดอย่างเติบโตงดงามเรียนจบแล้วก็ได้ PhD ก็คือเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าทุกครั้งที่ออกไปโลกภายนอกเราจะไม่กล้าบอกคนอื่นก่อนว่าเราอ่ะเป็นด็อกเตอร์แล้วนะหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะเรารู้สึกกลัวกดดันจากคนรอบข้างจากเสียงหรือจากสิ่งที่เราสร้างเองก็แล้วแต่เราเลยมักจะซ่อนตัวในมุมที่เรารู้สึกว่าเราจะได้เป็นตัวตนที่แท้จริงย่อยขอเปิดออกแล้วรื้อประตูทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งไว้หลังเวทีรู้ไหม1 2 3มีผลกับชีวิตของเราเอาความรู้สึกทั้งหมดแนบเข้าไปไว้ที่หัวใจแล้วเปิดตาออกก่อนให้กับโลกนี้ให้โลกนี้รู้ว่าวันนี้ถึงเวลาของคุณด็อกเตอร์ลูกหลานอยากเป็นโค้ชเพื่อจะได้สร้างประโยชน์สร้างคนให้มีความสุขให้รู้วิธีมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะแต่หลังจากผมออกจากคอร์สนี้ไปผมเชื่อว่าสิ่งภายนอกที่เข้ามาไม่จำเป็นต้องดีกว่าเดิมผมสามารถที่อยู่ในโลกใบเดิมได้โดยที่ใช้เทคนิควิธีการที่ทำให้ผมมีความสุขได้มากขึ้นเพราะว่าใส่ความรู้สึกที่ดีเยี่ยมให้กับเราใส่ความรู้สึกที่เราทำได้เราสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้โลกนี้ใสสะอาดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขแล้วเราก็เอาความสุขนั้นไปให้กับคนอื่นเปลี่ยนความคิด แทนที่เราจะไปแก้คนอื่นนะคะทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองทุกคนแก้ไขตัวเองทำในสิ่งที่ควรจะทำแก้ไขชีวิตของตัวเองมันก็จะไปถึงครอบครัวของเขาพอไปถึงที่ครอบครัวเขามันก็จะออกไปในสังคมที่โรงงานก็มีพนักงานหลายคนแต่ละคนก็มีปัญหาอย่างแรกผมอยากทำคือไปนั่งคุยกับเขาทีละคนทีละคนทีละคนให้เวลาเขาอยากจะให้เขามีความสุขที่สุดครั้งแรกผมต้องไปหาพ่อแม่แล้วส่งพลังนี้ให้พ่อแม่อีกแล้วจากนั้นผมให้เพื่อนทุกคนนะฮะเพื่อนทุกคนให้ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ที่ผมพบเจอเนี่ยผมต้องส่งพลังความสุขนี้ให้เขาทุกคนให้ได้ผมเชื่อผมทำได้แน่นอนครับผมมายืนบนพื้นที่สร้างสรรค์ที่โลกนี้กว้างขวางเหลือเฟือมีพื้นที่มากมายให้ต้นไม้ทุกต้นเติบโตสร้างความสุขทำประโยชน์แล้วโลกจะดูแลชีวิตเราเท่าที่เราสร้างความปิติยินดีในชีวิตผู้คนและชีวิตตัวเองถึงเวลาตัดสินใจให้สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดปรากฏขึ้นในชีวิตเราเราทุกคนเกิดมาพร้อมศักยภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตัวเองมีความสามารถในการมีความสุขประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดมาพร้อมความสามารถที่จะรักและเป็นที่รักเป็นความหมายเป็นแสงสว่างทั้งหมดที่แท้จริงของคนบางคนมีทุกอย่างพร้อมอยู่ภายในตัวเองเหมือนดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองลองหลับตานึกถึงตอนที่เราทำบางอย่างสำเร็จทำได้ดียอดเยี่ยมทำให้บางคนมีความสุขมีรอยยิ้มตอนที่เราเป็นที่รักใครบางคนตอนที่เราเป็นเด็กหัวเราะมีความสุขกล้าหาญทำสำเร็จเราคิดอะไรในหัวพูดกับตัวเองยังไงเคลื่อนไหวยังไงจำให้ได้ว่าเราเป็นใครก้าวออกมายืนบนพื้นที่สร้างสรรค์ที่โลกนี้เหลือเฟือมีพอดีสร้างความสุขทำประโยชน์ดูแลให้ชีวิตผู้คนมีความสุขแล้วโลกจะดูแลเราเท่าที่เราทำให้ผู้คนเกิดความปิติยินดีถึงเวลาตัดสินใจให้สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดปรากฏขึ้นในชีวิตเรา